กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เป็นแฮปปี้คนเลี้ยงหมูเราได้ไปเจอบั๊กตัวหนึ่งนะฮะทำให้โดเป็นบั๊กอาบน้ำเว้ยทำเควสให้เพื่อนได้ด้วยอย่างแรกเลยเราต้องมีฟาร์มอยู่2อันก่อนสมมติว่าถ้าเราจะทำบั๊กตัวนี้เราต้องเป็นคอกเลเวลสุดท้ายครับผมเรากดอาบน้ำปุ๊บพออาบน้ำปุ๊บเราก็เปลี่ยนไปเป็นฟาร์ม2พอฟาร์ม2ปุ๊บสักครู่นะฮะเรากดอาบน้ำใหม่นี่ครับผมสามารถทำบั๊กอาบน้ำแล้วก็เก็บทำเควสตรงนี้ได้แล้วนะครับผมสำหรับตัวฟาร์มเราเลยสมมติว่าคุณมีฟาร์มอยู่2อันบั๊กตัวนี้สามารถใช้ได้ครับผมเนี่ยก็รีบทำก่อนที่เขาจะเก้นะครับเนี่ยใช้ได้ไม่จำกัดครั้งเลยมันจะแตกต่างกับคอกเดียวนี่เห็นไหมครับผมแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูคอกเดียวกันว่ามันจะทำได้ไหมอย่างน้อยการทำบั๊กตัวนี้ต้องมีทั้งหมด2คอกนะครับแล้วเราก็จะทำเควสตรงนี้ได้สำเร็จด้วยเควสการอาบน้ำให้หมูได้เพชรหรือได้ของรางวัลเป็นอย่างฟรีๆนี่อันนี้สมมติว่ากดอาบน้ำให้ฟาร์มเราหมูเพิ่งอาบน้ำไปนะหรือไม่ผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเลือกการจัดแถวถึงแม้ว่าเราจะกดดีข้อความเดียวก็ไม่สามารถอาบน้ำได้นะครับแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราเข้าไปเช็คของเพื่อนกลับมาฟาร์มเราเหมือนเดิมก็ไม่ได้นะฮะยังไงก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ